สรุปข่าวพิชิตโควิด-19 รายวันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,226 รายติดเชื้อสะสม 135,439 รายเสียชีวิตเพิ่ม 26 ศพไทยอันดับที่ 85 ของโลกอย.ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 4 ราย 1. วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัด 2. วัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซิโนแวคนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม 3. วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโดยบริษัทเจนเซนซิเล็กจำกัด 4. วัคซีนโมเดอร์นาโดยบริษัทซิเล็กฟาร์มาจำกัดวัคซีนซิโนฟาร์มยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนอย.ครบแล้วส่วนอีก2ราย1วัคซีนโควาซีนโดยบริษัทไบโอจีโนเทคจำกัดและวัคซีนสปุตนิก V บริษัทโคจีนไบโอเทคจำกัดยังยื่นเอกสารไม่ครบเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ยืนยันไม่มีหุ้นในบริษัทซิโนแวคหลังมีข่าวลือในโซเชียลและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลพร้อมเอาผิดคนปล่อยข่าวสบค.ชี้แจงที่ประชาชนแปลกใจทำไมอนามัยโลกรับรองวัคซีนซิโนฟาร์มแต่ไม่รับรองซิโนแวคเพราะอยู่ในคิวถัดไปรัฐสภาการฉีดวัคซีนเมื่อ 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนประมาณ 2,000 คนแม่บ้านของสภาติดเชื้อโปรดเกล้าพ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉินเพิ่ม 500,000 ล้านบาทให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเยียวยาสังคมลูกชายนายสมชายม่วงวังอายุ51ปีพนักงานบริษัทเอ็กซเรย์แห่งหนึ่งชูป้ายร้องขออนุทินช่วยด้วยพ่อเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแต่กับรายการเยียวยายูทูบเบอร์ดังน้องมิ้นหัวลงโพสต์คลิปไม่ใส่แมสโชว์เสียสงสัยฉีดวัคซีนครบแล้วเหรอน้องไมค์ภัทรวรีธนกิจวิบูลผลนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยติดเชื้อโควิด-19 ไทม์ไลน์ปราศัยที่สกายวอล์กแก๊งปาร์ตี้เกย์เจอติดโควิด-1 ตำรวจสน.วังทองหลังบุ่นวายทั้งโรงพักมี30นายที่เกี่ยวข้องภาคอีสานนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ลงประกาศเลื่อนการจองวัคซีนโควิด-19 เพราะไม่มีวัคซีนเป็นวัคซีนขอพิเศษเพื่อทดสอบระบบจำนวน 20,000 โดสไม่ใช่วัคซีนล็อตใหญ่ตามระบบปกติต่างประเทศอันเบิร์ตบัวลา CEO ไฟเซอร์ประกาศในการประชุมสุขภาพโลกว่าจะมอบวัคซีนโควิด-19ให้ประเทศรายได้ปานกลางและประเทศยากจน 2,000 ล้านโดสเพื่อลดช่องว่างของวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนโดยวัคซีน 1,000 ล้านโดสแรกของไฟเซอร์ไบโอเทคจะส่งมอบภายในปีนี้และอีก 1,000 ล้านโดสที่เหลือจะส่งมอบในปี 2022ส่วนวัคซีนโมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันสัญญาจะมอบให้ 200,000 และ 100,000 โดสตามลำดับส่วนสภาพยุโรปจะบริจาคอย่างน้อย100ล้านโดสสิงคโปร์อนุมัติใช้เครื่องตรวจโควิด-19 ทางลมหายใจแค่เป่าลมรู้ผลใน1นาทีแถมแม่นยำสูงถึง 90% อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอฮ่องกงขณะที่บางประเทศหาวัคซีนฉีดยังยากฮ่องกงเป็นหนึ่งในไม่กี่ดินแดนของโลกที่สามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เกินความต้องการของประชากรที่มีอยู่ราว 7.5 ล้านคนแต่คนไม่มาฉีดวัคซีนอาจต้องทิ้งหลายล้านโดสเพราะหมดอายุเตือนหรือเวลาอีกแค่3เดือนก่อนที่วัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคล็อตแรกจะหมดอายุฮ่องกงได้รับมอบวัคซีนไซเบอร์ไบโอเอ็นเทคไปแล้วทั้งสิ้น 3,363,000 โดสแต่เพิ่งจะถูกใช้ไปเพียง 1,231,600 โดสสนับสนุนโดยอาหารเสริมปลาแหงมครับเจ้านายปูน